สวัสดีครับปอเลยครับวันนี้ไม่มีใครอยู่บ้านผมก็เลยคิดว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะเปิดบ้านให้เพื่อนๆดูกันนะครับเข้ามาเลยที่นี่เป็นอพาร์ตเมนต์2ห้องนอน2ห้องน้ำในเมืองเบอร์แบงค์นะครับซึ่งอยู่ในเขต LA เมืองเบอร์แบงค์เนี่ยเป็นเมืองหลวงของวงการหนังที่แท้จริงครับคือสตูดิโอหนังใหญ่ๆหลายๆบริษัทเนี่ยอย่างเช่น Cartoon Network Nickelodeon Warner Bros CBS NBC ABC อะไรต่างๆเนี่ยเขาตั้งตัวอยู่ในเบอร์แบงค์กันหมดเลยนะครับแล้วเขาก็ถ่ายในเมืองนี้แล้วพอถ่ายเสร็จเนี่ยเขาก็จะส่งไปฉายที่ฮอลลีวูดแล้วตรงนี้ก็เป็นโซน living room นะครับก็จะมีทีวีแล้วก็มีโซฟาตรงนี้ผมไม่ค่อยใช้เวลาในห้องนี้เท่าไหร่เพราะว่าผมเองก็ไม่ได้ดูทีวีเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ยังไม่รู้เลยว่าเปิดยังไงกว่าจะได้เป็นตรงไหนวะอพาร์ตเมนต์นี้ก็มีแอร์นะครับซึ่งเราใช้กล่องนี้ในการคอนโทรลเราเปิดด้วยการกดตรงนี้นะแล้วมันก็เปิดคือแอร์ในอพาร์ตเมนต์นี้มันเป็นแอร์แบบเซ็นทรัลฮีตติ้งนะครับซึ่งแปลว่าพอเราเปิดแล้วเนี่ยแอร์ก็จะวิ่งในทุกห้องของอพาร์ตเมนต์นี้เลยนะครับเฮ้แล้วนี่ก็เป็นarea โปรดของผมเลยก็ว่าได้นะครับห้องครัวถ้าผมไม่ได้อยู่ในห้องนอนเนี่ยผมก็จะอยู่ที่นี่แหละเพราะผมชอบทำข้าวผมเป็นมังสวิรัติใช่ไหมแต่ว่าผมเป็นคนเดียวในบ้านผมก็เลยต้องทำข้าวกินเองกินกับคนในบ้านนี้ไม่ได้เรามีอะไรบ้างนี่คือเครื่องน้ำนะครับตอนผมกลับไทยเนี่ยจะอยู่บ้านปู่และย่าซึ่งเขาก็มีเครื่องกรองน้ำก็เลยเติมน้ำก๊อกมาใส่มากรองแล้วก็กินจากนั้นแต่ว่าที่นี่เราไม่มีเครื่องกรองน้ำจากก๊อกนะครับเราก็เลยมีเครื่องน้ำ yes ใช่ไหม yes โอเคเราชอบเข้ามานะแล้วเราก็ให้เขาส่งน้ำมาด้วยซึ่งเขาเคยจะส่งน้ำถังประมาณเนี้ยมาเดือนละประมาณ4-5ถังเขาเรียกว่าถังหรือเปล่าขวดใหญ่ขนาดนี้เขายังเรียกว่าขวดอยู่ไหมครับช่วยบอกผมด้วยนะครับนี่คือเครื่องน้ำมีเย็นและร้อนแล้วนี่คือตู้เย็นเปิดให้ดูได้ปะวะผ่านโอเคมาดูกันเลยอันนี้เป็นตู้เย็นธรรมดาธรรมดาเก่าแก่นะครับใช้มาประมาณ15ปีแล้วมั้งนะเรามาดูว่าปอนมีอะไรบ้างไล่แต่ของปอนดีกว่าอันนี้คือฮัมมัสนะครับทำกินเองแล้วก็นี่คือมิโซะแล้วก็นี่ก็เป็นเนยนะครับแล้วนี่ก็เป็นมีอะไรเต้าหู้เรามีเต้าหู้กินบ่อยนะเต้าหู้อันนี้ก็มีเปิดยากใช้กล้องมีมือเดียวแล้วเปิดยากนี่ก็มีผักโขมช่วงนี้ผมเริ่มทำสมูทตี้เขียวแหละกรีนสมูทตี้นะก็เลยเริ่มใช้ผักโขมมากขึ้นอันนี้ข้าวหุงข้าวนี่อะไรโพยมืดเห็นไหมนี่กีวีใช้กับกรีนสมูทตี้นะครับแล้วก็มีผักโขมอีกแล้วก็มีนมถั่วเหลืองอันนี้กินบ่อยกินกับใช้แทนน้ำใช้แทนนมนะตอนใส่สมูทตี้แต่ใส่เชคอะไรเงี้ยเราก็ใช้นมถั่วเหลืองแล้วก็มี
มายองเนสแบบเจอันนี้ของผมสีราชาหรือเปล่าไม่ใช่น้ำพริกซอสนี่เป็นพวกเครื่องแกงนะมีแกงเขียวหวานมีแกงแดงแล้วก็มีแกงเฮ้ยมีพะแนงแกงพะแนงมัสมั่นก็มีแล้วก็มีซอสซ่าแล้วก็มีโกจูการุเฮ้ยไม่ใช่อันนี้โกจูจังนี่โกจูจังนะครับแล้วก็มีเซซามิซีดภาษาไทยเรียกว่าอะไรแล้วก็มีแฟลกซีดใส่สมูทตี้เรามาดูแล้วก็มาดูในฟรอเซนครับมีอะไรผมแช่บานาน่าไว้ทำไมพูดว่าบานาน่าผมแช่กล้วยไว้นะครับไว้ทำสมูทตี้มันจะได้เย็นเราไม่ใส่น้ำแข็งแล้วก็มีสับปะรดสตรอเบอรี่แล้วก็มะม่วงแล้วก็ผักฟรอเซนอะไรอย่างงี้แล้วก็นี่เมื่อคืนผมทำนี่ครับแกงเขียวหวานวันนี้ยังไม่ได้กินอะไรเลยเดี๋ยวต้องเอามากินเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินตอนที่เราย้ายมาใหม่ๆเนี่ยเราไม่ได้มีเตานี้นะเขาไม่ได้มีเตานี้ไว้ให้เขามีเตาเก่าแล้วพออยู่ได้มาประมาณ1ปีเนี่ยเขาก็เอาตอนนี้มาเปลี่ยนให้ซึ่งผมดีใจมากเพราะว่าที่บ้านเก่าเนี่ยตัวเตาอบเนี่ยก็ใช้ไม่ได้แล้วก็พอย้ายมาที่บ้านนี้เตาอบก็พังผมดีใจมากที่เขามีเตานี้ให้แล้วมันก็ใช้ได้แต่ใช้ไปประมาณ2เดือนแม่งพังอีกแล้วนะฟิวขาดหรืออะไรไม่รู้จนถึงวันนี้ผ่านมา4ปีแล้วก็ยังไม่ได้เรียกใครเข้ามาซ่อมเลยนะตอนนี้ก็ใช้เป็นที่เก็บกระทะอะไรอย่างนี้นะครับส่วนตัวเตาไฟเนี่ยยังใช้ได้นะก็นี่นะเปิดให้ดูโอเคเปิดทิ้งไว้ดีไหมเราต้องอุ่นแกงเขียวหวานอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนดีกว่าลืมที่นี่เขาจะบอกว่าที่นี่ก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ยูนิคในบ้านเราหรือว่าบ้านคนเอเชียหรือว่าบ้านคนเม็กซิกันคือเราไม่อยากจะต้องมาทำความสะอาดตัวเตาบ่อยๆใช่ไหมแล้วก็เอาฟอยล์เนี่ยมาปิดไว้อย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นโซน อาหารแห้งของผมนะครับแล้วก็ที่วางผลไม้ด้วยอันนี้ผมเพิ่งได้มาใหม่นะนี่ที่ห้อยกล้วยนะปกติเมื่อก่อนก็วางไว้ตรงนี้แหละประมาณนี้แล้วมันก็นิ่มแล้วก็แบบเละนะแล้วพอมีนี่ก็มีที่มากขึ้นเลยเพื่อนๆ เห็นกล้วยเป็นอย่างเงี้ยบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเน่าเลี้ยวอะไรงี้แต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันยังสุกไม่พออีกด้วยซ้ำ นะครับผมชอบให้กล้วยเนี่ยมันแบบสุกแบบสุกมากๆแล้วตอนนั้นมันจะหวานมากเหมาะสำหรับการใส่สมูทตี้ที่เราพูดคำว่าสมูทตี้เยอะแล้วนะกินบ่อยนะแล้วก็นี่เป็นลูกเดดนะครับนี่เป็นถั่วลิสงคั่วนี่มีหน่อไม้แล้วก็มีแบล็กบีนอะไรอย่างงี้ฟู้ดโปรเซสเซอร์ใช้ดีนะผมชอบใช้ได้หลายอย่างแต่ว่าทำความสะอาดแม่งลำบากหน่อยหม้อของข้าวตรงนี้มีอะไรนี่มีโคโค่พาวเดอร์นี่ของผมหมดเลยนะคิดว่านี่มีพวกพาสต้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็เนยถั่วทำเองนะเราใช้ถั่วลิสงเนี่ยแล้วก็ใช้เครื่องฟู้ดโปรเซสเซอร์เนี่ยแล้วก็เอามาทำเป็นพีนัทบัตเตอร์นี่ก็เป็นแพนทรีนะครับมีซอสไทยเยอะแยะซีอิ๊วขาวน้ำปลาก็มีน้ำปลานี่แม่ใช้ซอสสอยนางรมในนั้นแล้วนี่ก็เป็นอุปกรณ์โปรดของผมเลยนะครับใช้บ่อยที่สุดนี่เป็นเครื่องทอดอากาศนะใช้ได้สารพัดสารเพใช้ทำมันเยอะจนคิดไม่ออกเลยแต่ว่าในเมื่อเตาอบมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ใช้นี้อบได้นะครับแล้วก็มีเครื่องปั่นเบลนเดอร์ตัวจิ๋วนะวันเซอร์วิงอะไรเงี้ยยี่ห้อนินจาใช้มาประมาณเกือบ2ปีแล้ว
ช้แม่งทุกวันอ่ะจนนี่มันเริ่มจะพังแล้วนะเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่แล้วแล้วก็นี่อ่างล้างจานนะครับมีน้ำด้วยน้ำในอพาร์ตเมนต์นี้เราไม่ต้องจ่ายนะคือมันฟรีกับค่าเช่าค่าเช่าในอพาร์ตเมนต์นี้มันเดือนละ 1,300 นะแต่ว่าค่าแก๊สกับค่าไฟเนี่ยเราต้องจ่ายเองซึ่งตกเฉลี่ยแล้วเดือนนึงค่าแก๊สค่าไฟเนี่ยมันก็จะประมาณ200นะบวกกับค่าเช่าอีกก็ตกอยู่ประมาณ 1,500 เหรียญ นะครับห้องครัวนี้น่าจะหมดแล้วใช่ไหมห้องครัวนี้น่าจะหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกันดีกว่าครับพอเราเข้าไปในนี้ก็จะเป็นห้องน้ำแล้วก็ห้องนอนของปอนเองนะครับเราไปดูกันเลยแล้วนี่ก็เป็นห้องน้ำนะครับเบสิกไม่มีอะไรมากมีอ่างล้างหน้ามีส้วมแล้วก็มีชาวเวอร์นะครับเออว่ะมีแค่นี้กระจกสะอาดมากอยากจะโชว์นี่คือแชมพูสำหรับหนวดโดยเฉพาะนะครับแชมพูคอนดิชเนอร์เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วก็ในนี้ก็มีโกนหนวดหลากหลายชนิดมีโกนหนวดไฟฟ้า2หัวแล้วก็มีSafety Razor นะครับเพื่อนๆรู้จักกันไหมเพื่อนๆใช้อะไรโกนหนวดครับบอกผมหน่อยนะใช้แบบนี้ป่ะหรือว่าเพื่อนๆใช้แบบนี้เฮ้ยโอเคเปิดไม่ได้อันนี้เป็นแบบมีดเดียวใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็เป็น hallway ที่จะเข้าไปในห้องนะครับผมเก็บรองเท้าตรงนี้นะมีอะไรบ้างมี Nike Vanแวน Convert Nike Yonex Asics รองเท้าแบนยุคนะแล้วในนี้ก็เป็นตู้เก็บเสื้อผ้านะครับรกไม่มีอะไรมากก็แค่เก็บเสื้อผ้าแล้วในนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับโอเคพร้อมเราไปดูกันว้าวAmazing นี่คือห้องนอนนะครับชื่อพูดอะไรดีก็ในห้องนี้ก็มีจิมด้วยนะครับทั้งหมดที่เห็นอยู่เนี่ยรวมทั้งราวแล้วก็บาร์แล้วก็น้ำหนักทั้งหมดเนี่ยลงอยู่ที่ประมาณ600เหรียญ นะไอตัวน้ำหนักทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยรวมเป็น315พาวด์นะครับซึ่งเป็นกิโลก็ประมาณเท่านี้ตอนผมยกเวทเนี่ยผมจะคิดน้ำหนักเป็นพาวด์แต่ว่าตอนทำกับข้าวเนี่ยผมจะคิดเป็นหลักกรัมอะไรอย่างงี้นะครับแปลกอยู่แปลกแล้วนี่ก็คืออู้สเก็ตบอร์ดไฟฟ้านะครับเย้ ยังไม่ได้ทำวิดีโอรีวิวเลยเดี๋ยวต้องทำแล้วล่ะเพราะว่าใช้มาประมาณ 3-4 เดือนแล้วนะเริ่มชำนาญแล้วไม่ล้มแล้วแต่ว่าขี่ทีไรก็ล้มทุกทีแล้วนี่ก็เป็น main area ของผมเลยนะครับตรงนี้มีคอมผมตัดต่อตรงนี้กินตรงนี้ทำกันบ้านตรงนี้บางครั้งเนี่ยจะกินมื้อนึงก็นานหน่อยนะเพราะว่ากินไปแล้วก็ใช้คอมไปกลายเป็นว่าชั่วโมงหนึ่งผ่านไปยังกินไม่หมดเลยตรงนี้มีไว้บอร์ดนะครับไว้ติ๊กแล้วก็จดวันที่สำคัญเวลาที่สำคัญแล้วก็มีไอเดียวิดีโอที่ยังไม่ได้ทำสักอันเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเรามีอะไรบ้างไปดูอันแรกดิ How much do Americans know about Thailand นี่เป็นโจทย์สัมภาษณ์นะครับที่กะจะลองไปถามคนที่นี่ดูว่าเขารู้จักเมืองไทยมากเท่าไหร่ถ้าสนใจเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าไงไอเดียนี้ดีไหมอยากเห็นไหมบอกในคอมเมนต์แล้วนี่อะไร Interview First Kiss อยากจะถามคนที่นี่เกี่ยวกับการจูบครั้งแรกในการเดทครั้งแรกว่าเป็นยังไงทำยังไงรู้สึกยังไงบ้าง
ถ้าสนใจเรื่องนี้ก็คอมเมนต์ด้วยนะครับผมจะได้ออกไปทำอพาร์ตเมนต์นี้เนี่ยเป็นราคาที่ดีที่สุดที่เราหาได้ในเบอร์แบงค์แล้วนะครับในเอเรียเนี้ยมันไม่มีอพาร์ตเมนต์2ห้องนอน2ห้องน้ำที่ราคาเท่านี้แหละ 1,300 นะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันก็จะตกอยู่ประมาณพวก 1,600-1,700 อะไรเงี้ยนะครับไม่รวมค่าไฟค่าแก๊สนะอันนี้ถ้าเรารวมค่าไฟค่าแก๊สแล้วมันก็จะตกอยู่ที่ 1,500 ถ้าที่อื่นแถวเนี้ยมันก็จะตกอยู่ที่แบบ 1,800-2,000 เลยนะครอบครัวที่เขาอยู่กันในอพาร์ตเมนต์เนี่ยพวกเนี้ยเขาอยู่กันมาเป็นปีละนะ10 ปีอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีใครออกใช่ไหมเจ้าของเขาก็แบบไม่ขึ้นราคาแล้วนะเขาอยู่ที่ตรงเนี้ยแพลนของเราก็คือจะอยู่ในอพาร์ตเมนต์นี้จนกว่าปิ่นจะเรียนจบมหาลัยนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็ค่อยว่ากันว่าจะเอาไงต่อที่ผมอยากจะพาเพื่อนๆไปดูข้างนอกด้วยนะแต่ว่ารู้สึกว่าคลิปนี้มันจะยาวพอแล้วนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าจะแบ่งเป็น2พาร์ทแล้วกันนะคลิปนี้พาร์ทนี้จะโฟกัสที่ข้างในเดี๋ยวว่าพาร์ท2จะพาไปดูข้างนอกว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคงั้นเรามาจบกันที่ตรงนี้กันแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อนๆดูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ